นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเชื่อว่าคนที่ใช้รถจักรยานยนต์4จังหวะคงน่าจะเคยประสบปัญหารถมีควันขาวกันมาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งในไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเจอกันอย่างแน่นอนแล้วควันขาวที่ออกมามันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ตามมาดูเลยครับ 1. เครื่องยนต์มีการใช้งานมานานจนเริ่มหลวมส่วนประกอบหลักๆก็คงจะเป็นลูกสูบและแหวนลูกสูบที่เมื่อใช้งานไปนานๆลูกสูบและแหวนลูกสูบอาจจะหลวมทำให้การกวาดน้ำมันลงไปที่แคร้งมีปัญหากวาดไปได้ไม่หมดและทำให้น้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้จนปล่อยควันขาวออกมาในที่สุดทางแก้ในเรื่องนี้ก็คือนำเครื่องไปคว้าลูกสูบและเปลี่ยนลูกสูบและแหวนใหม่ 2. ยางตีนวาล์วเสื่อมหรือหมดสภาพการใช้งานลองเช็คดูว่ายางตีนวาล์วแข็งหรือไม่ถ้าแข็งก็ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้มีควันขาวหรือไม่ก็อาจเกิดจากวาล์วรั่วหรือวาล์วจมรถจักรยานยนต์นั้นเมื่อใช้งานไปนานๆก็อาจจะประสบปัญหาวาล์วจมได้เพราะตลอดเวลาที่ใช้งานมานั้นรถจักรยานยนต์ของเรามีการจุดระเบิดที่นับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้วาล์วรถของเราเกิดการสึกหลอและจมได้และยังมีอีกหลายปัญหาที่เกี่ยวกับวาล์วที่ทำให้รถเกิดควันขาวได้วิธีการแก้ไขนั้นก็เหมือนกับข้อแรกเลยครับไหนๆก็เปิดฝาสูบแล้วคว้าลูกสูบไปด้วยซะจะได้จบปัญหาแค่ทีเดียวและนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดควันขาวได้แทบทั้งสิ้นนอกจากนี้เรายังมีวิธีการสังเกตมาบอกอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือลองสังเกตว่ารถของเรามีกลิ่นไหม้ของน้ำมันเครื่องหรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องมีการรั่วซึมเข้าไปในห้องเผาไหม้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเราไว้อย่างชัดเจนว่ารถของเราถึงเวลาซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วล่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆล่ะคิดว่าส่วนไหนของรถที่จะทำให้เกิดควันขาวได้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่